คะปลูกต้นไม้คนละต้นแล้วก็จะมีอะไรคะร่มเงาที่เป็นสีเขียวมองทางไหนก็มีความสวยงามอ่ะทีนี้ไม่เป็นไรนะคะมาดูต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วทีนี้มาในเรื่องของหลักภาษาเราจะเรียนในเรื่องของคำมาดูต่อเลยค่ะคำลึกลือค่ะคำลึกลือต่อได้เลยนะคะอ่ะคำลึกหรือคำลือสไลด์ที่11นะคะนะคะคำที่มีลึกนะคะคำแรกเลยนักเรียนคำลึกนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะลึกคำที่สองอ่านว่าลึกเก่งมากปรบมือ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยนะคะยังไม่เรียนแต่นักเรียนก็จำได้แล้วว่าคำลึกอีกคำว่าลือนะคะฉะนั้นคำที่มีตัวลึออกเสียงเป็นลึบ้างบางคำก็ออกเสียงเป็นลิบางคำก็ออกเสียงเป็นเลซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าทำไมจึงอ่านเป็นลึเป็นลิหรือเป็นเลส่วนตัวที่สองที่มีหางยาวๆลงมาเหมือนกับสระอาด้วยแล้วเรียกว่าตัวนั้นถือตัวลือนะตัวลือนะเช่นลือสีนะเช่นลือสีค่ะเป็นคำที่เราไม่ค่อยคุ้นกับในแบบเรียนนะคะทีนี้มาดูต่อเลยนะคะเอามาหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของเที่ยวทั่วไทยค่ะเที่ยวทั่วไทยนักเรียนก็มั้ยคะได้ไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะนอกจากได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเรายังต้องเรียนรู้ในเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนะของแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะคะว่ามีอะไรบ้างคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเที่ยวทั่วไทยก็จะมีเมืองไทยที่น่าอยู่อ่ะมาดูซิเมืองไทยน่าอยู่คะนักเรียนคิดว่าเมืองไหนน่าอยู่ที่สุดคะเมืองไหนคะเมืองไทยยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนักเรียนต่างประเทศนี้ผลไม้เนี่ยไม่มีรับประทานนะคะนักเรียนต้องซื้อผลไม้จากเมืองไทยไปรับประทานเพราะว่าเมืองไทยนั้นอุดมสมบูรณ์นะมีผลไม้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะพร้าวมะละกอนะกล้วยมะพร้าวมะละกอเนี่ยจะมีทุกฤดูนะถึงฤดูส้มฤดูน้อยหน่าฤดูมังคุดฤดูเงาะฤดูทุเรียนจะเปลี่ยนเป็นฤดูต่างๆมีให้ได้รับประทานกันทั้งปีเลยนะคะฉะนั้นบอกว่าเมืองไทยเนี่ยน่าอยู่คะชาวต่างชาติเขาเข้ามาบอกว่าเมืองไทยนั้นอุดมสมบูรณ์น่าอยู่เขาก็มาซื้อที่มาอาศัยในเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของภูมิประเทศคะสิ่งต่างๆนะคะแล้วในหน่วยการเรียนรู้เที่ยวทั่วไทยเราก็จะเรียนในเรื่องของคำควบกล้ำไม่แท้ลองดูซิคำควบกล้ำไม่แท้เป็นยังไงนะคะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะก็คือคำควบกล้ำที่มีฟังดีนะมีตัวพยัญชนะที่ตัวหน้าเป็นจอจานกับรอเรือเห็นไหมคะออกเสียงเป็นอะไรคะจอหรือโตทหารกับรอเรือควบกล้ำการออกเสียงเป็นสอโซนะคะเช่นทรายนะทอรออายอทรายออกเสียงเป็นซออันนี้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้เราจะได้เรียนรู้อีกต่อไปในเรื่องราวของมาตาตัวสะกดคุณครูแจกแจงให้มากมายเลยนะคะมาตาตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตาคะนักเรียน8มาตานะคะอีกมาตาคือมาตาไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่ามาตาไทยไม่มีตัวสะกดก็คือมาตาแม่กอกาหา8มาตาของเรานะคะมีมาตาแม่กมกงเกยโกนะคะตรงมาตาแล้วนอกนั้นก็เป็นมาตาไม่ตรงมาตาคือมีตัวอื่นที่ออกเสียงเหมือนตัวสะกดในมาตานั้นๆเช่นมาตาแม่อะไรนะแม่กลมีรอเรือรอลิงรอจุฬาใช่ไหมคะออกเสียงเหมือนนอหนูคะหรือมาตาแม่กดคะมีทั้งหมด18ตัวใช่ไหมคะออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กสะกดเหล่านั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูในเนื้อหาอีกที่จะต้องเรียนกันในภาคเรียนที่2ก็คือคำรอหันค่ะ
คำรอสองตัวรอเรือสองตัวเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าอะไรคะรอควบเหรอใช่หรือไม่ได้ยินเสียงนักเรียนบอกว่ารอควบใช่เหรอเสียงแว่วๆมาเมื่อตรงโต๊ะตรงน้องน้องอะไรนะน้องบอลปากไว้บอกว่ารอควบคะคำรอสองตัวเราเรียกว่ารอรอหันนะคะออกเสียงเป็นอันค่ะซึ่งเราจะเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งว่าทำไมออกเสียงเป็นอันค่ะรอสองตัวออกเสียงเป็นอันถ้าเป็นพอพานมาใส่พอรอรอนออ่านเป็นพันพออะนอพันแล้วรายละเอียดจะเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะมาดูต่อเลยในหน่วยการเรียนรู้ที่ทั่วไทยก็จะมีเรื่องของไม่ทันตะคาดนะคะไม่ทันตะคาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรครับโอ้นั่งมองคุณตาแป๋วเลยตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยตัวมัจจคุ้เหรอใครเอ่ยที่ตอบมามัจจคุ้ตัวอะไรคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะตอบผิดดีกว่าไม่ตอบเลยนะคะมัจจคุ้บอกว่าตัวนี้เรียกว่ามัจจคุ้ใช่ไหมใช่ใครตอบคุ้มัจจคุ้นี้ใครกันน้องวัฒนาแห่งวัฒนายิ้มแฉ่งเลยยิ้มปากเห็นฟันหมดเลยอันนี้เป็นแม่ทันตคาดหรือเรียกว่าตัวการันนั่นเองนะคะเราจะเขียนเอาไว้นะคะจะเขียนกำกับไว้บนพยัญชนะนะคะตัวที่กำกับไว้เราจะไม่ออกเสียงนะน้องวาสนาเอาไว้เรียนอีกครั้งหนึ่งแต่อ่ะต่อไปเป็นเรื่องของไม้ยมกค่ะเรื่องของไม้ยมกก็คือจะคือคำที่เขียนคำที่ซ้ำกันนั่นเองนะคะที่มาดูหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วมาดูหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของมรดกไทยนะคะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะไม้ยมกก็คือคำที่เราใช้ซ้ำๆกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องมรดกไทยคะเราก็จะเรียนในเรื่องราวของการเรียนรู้ภาษาถิ่นคะภาษาถิ่นภาษาพื้นเมืองคะเราจะอ่านหนังสือหรือจะพูดกันอย่างไรคะในหน่วยมรดกไทยจะมีเป็นบทร้องเล่นต่อสไลด์นะคะบทร้องเล่นที่นักเรียน เรียนรู้กันนะคะบทร้องเล่นมีอะไรล่ะจำจี้นะมีจำจี้มีอะไรคะแมงมุมลิลีข้าวสารคะมากมายเลยนะคะที่ครูนำมาฝากคะนอกจากนั้นยังมีในเรื่องราวของคำคล้องจองค่ะคำคล้องจองนักเรียนก็เรียนกันแล้วทุกบทเรียนค่ะคำคล้องจองเป็นอย่างไรนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของมรดกทางวรรณคดีค่ะในเรื่องราวของที่เราจะเรียนกันในเรื่องของประวัติค่ะประวัติต่างๆในเรื่องของโบสถ์วิหารหรือภาพที่เป็นมรดกของไทยต่างๆนะคะแล้วมาเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องราวของข่าวสารพระราชกรณียกิจคะของใครคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพ่อหลวงของเรานั่นเองนะคะ ในบทนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เรียนคือในเรื่องของร้อยกองมาดูคำว่าร้อยกองนะคะคำว่าร้อยกองนักเรียนทราบไหมคะหมายถึงอะไรเอ่ยร้อยกองร้อยกองหมายถึงอะไรครับเด็กๆคุณครูถามนิดนึงร้อยกองหมายถึงอะไรคะเรื่องราวที่เราอ่านเป็นทำนองสนอมีสัมผัสวรรคตอนต่างๆถ้าหากนักเรียนที่อ่านหนังสือในแบบเรียนเนี่ยเราเรียกว่าร้อยแก้วไม่มีสัมผัสไม่มีคำคล้องจองนะคะอันนี้คือร้อยกองเอาละทีนี้เหลือเวลาอีก15นาทีนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะมาดูสไลด์ที่32เลยนะคะดูสไลด์ที่32ทดสอบนะคะวัดความรู้กันแล้วฟังนะคะเมื่อเช้านี้คุณครูนรีทดสอบไปแล้วทีนี้เราเรียนรู้ในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมค่ะมีอะไรบ้างอ่ะเรามาทดสอบตอนที่2กันนะคะตอน1เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมคุณนรีทดสอบไปแล้วนะคะอ่ะ
นักเรียนต่อเลยนะคะข้อ1นะคะเอ้าดูข้อ1เลยค่ะอ่ะดูโจทย์เลยเอาอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกัน1 2 3นักเรียนจะทำให้โรงเรียนเป็นสีเขียวด้วยวิธีใดวิธีใดคะก็ทาสีเขียวอาคารเรียนเอ๊ะใช่ไหมห้องน้ำโรงเรียนอาคารเรียนทาสีเขียวหรือไม่คะปลูกต้นหญ้าในสนามโรงเรียนใช่หรือไม่นะคะปลูกต้นไม้ในเวนโรงเรียนมากมากข้อไหนดีนะในสภาพสิ่งแวดล้อมทำยังไงทำให้โรงเรียนนั้นมองดูเป็นสีเขียวเพราะข้ออะไรวิเคราะห์วิเคราะห์ดูสิทำยังไงนะคุณครูถามว่านักเรียนจะทำให้โรงเรียนเราเป็นสีเขียวได้ด้วยวิธีใดล่ะนักเรียนมองไปรอบหน้าต่างมองเห็นอะไรคะเห็นอะไรเป็นสีเขียวโอเห็นอะไรล่ะเห็นต้นไม้นักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกเขียนไปข้อที่1เลือกข้อถูกเพียงข้อเดียวนะให้นักเรียนวิเคราะห์นะคะให้นักเรียนดูพิจารณาดูว่านักเรียนจะทำให้โรงเรียนเราเป็นสีเขียวด้วยวิธีใดคงไม่มีใครตอบว่าทาสีเขียวอาคารเรียนนะคะนักเรียนลองมองสิคะนักเรียนห้อง2ห้อง3ลองมองมาข้างหน้าต่างนักเรียนเห็นสิ่งสีอะไรก่อนเห็นสีเขียวของอะไรคะของต้นไม้นะคะมาดูข้อ